สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้บอกกอบนะครับมาอัปเดตมันอายุ4เดือนแปลงนี้ก็น่าจะโดนฝนเที่ยเดียวเนาะพี่น้องรู้สึกว่าดินจะแห้งๆนะครับเพราะว่าปลูกช่วงบ่แม่นหน้าฝนนะครับปลูกเดือนตุลานะครับปลูกเดือนตุลาเดือนนี้กับเดือนมีนาเนาะพี่น้องก็จะ4เดือนนะครับ4เดือนกว่าๆนะครับพี่น้องก็เบิ่งหัวนะครับบอกกอบขุดเบิ่งหัวก็เริ่มสร้างหัวแล้วนะครับแปลงนี้ท่านผู้ชมนะครับพี่น้องสังเกตว่าร่องมันเบากอบจะไม่มีการไถนะครับพี่น้องใส่จอบเสียหญ้าอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการลดต้นทุนไปในตัวน้ำนะพี่น้องต่อไปนะครับก็จะรอฟ้ารอฝนนะครับมีฝนมากอ่ะเบากอบก็จะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยมันกับราคาดีดีเนาะพี่น้องตอนนี้มีสูตรป่ะเนาะพี่น้องพี่สูตรเฮ็ดมัน4เดือนได้ขายนะครับมีสูตรว่าพี่น้องบอกเบากอบไปเด้อดินกําลังแตกนะพี่น้องเห็นบ่กําลังสั่งหัวประมาณไงก็นิ้วโป้ละประมาณนี้นะครับไงก็นิ้วโป้จักหน่อยนะครับบางหัวก็ซ้ํานิ้วก้อยเนาะพี่น้องอันนี้มันทอนพันธุ์เตรียมไว้เนาะพี่น้องใส่แปลงทั้งพุ่นนะครับแปลงที่เอาข้าวโพดออกไปแล้วนะครับนี่ครับแปลงนี้นะครับเตรียมต้นพันธุ์ไว้นะครับรอฝนอย่างเดียวเนาะพี่น้องมีสานี่มาฝนมากกะล่ำเลยนะครับร้องพื้นด้วยยูเรียแล้วก็ล่ำเลยนะครับพี่น้องปลูกเลยนะครับรอติดตามเบิ้งนะครับมือไหนเบาก็จะปลูกจะรีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับให้พี่น้องได้เบิ้งอีกเที่ยนึงนะพี่น้องครับฝากนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่องบ้านสวนแม่ปอครับ